ราจะมาแข่งรีดผ้ากันถ้าผมชนะไม่ซักอบรีดคำว่าไม่จะถูกตัดออกแล้วจะกลายเป็นเต๋อซักอบรีดจัดไปเลยแต่ถ้าผมแพ้ผมจะทำงานอยู่ที่นี่จนถึง2ทุ่มต้องการคนส่งผ้าพอดีคนส่งผ้าด้วยมาเป็นเชิ้ตนะวันนี้เชิ้ตทั้งคู่นะทำแบบนี้มันธรรมดาไปเราพามารินทีวี HD อยู่แล้วครับผมจะใช้เสื้อเชิ้ตตัวเองที่ไม่พอใจจากที่แม่บ้านรีดให้พี่ใช้ของพี่เลยเหรอใช่แต่เสื้อพี่มันยังมีความเรียบอยู่นะเดี๋ยวเราต้องทำให้มันยับใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวขยำได้โอเคโอเคพี่ขยำจนแบบมันเหลือซากอะเนี่ยผมต่อ 2-1 เลยดีกว่าผม2ตัวเต๋อตัวเดียวเดิมพันล้านผมยกล้านให้คุณเต๋อเลยโทรหาร้านติ๊กเกอร์ก่อนเลยฮัลโหลพี่เต๋อพี่ตัดคำว่าเต๋อใหญ่ๆเลยนะฟอนฟอนฟอนเข้ามาแต่ชอบเฮเวนติก้าว่ะเอาไทยโปสวยๆเลยเอาแค่เต๋อคำเดียวเลยถ้าอบรีดมีอยู่แล้วโอเคปกติพี่เคยรีดอยู่แล้วป่ะตอนนี้ไม่เคยกินข้าวยังไม่อยู่ในยังกินอะไรดีตอนบ่ายเฮ้ยมันกวนกูทำไมเนี่ยพี่ใหม่บอกกูทำร้านมาตั้งนานกูจะมาเสียร้านวันนี้ทำไมแต่ชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้จริงนะร้านมันต้องรีดต้องเร็วใช่ไหมใช่อย่างนี้เป็นแบบถ้าเป็นตัวนี้ประมาณตัวละประมาณกี่บาทครับที่เราจะรีดได้เงี้ย15 บาทต่อตัวใช่ไหมใช่โอ้แล้ววันนึงได้กี่ตัวครับพี่ถ้าโดยเฉลี่ยทุกคนรวมกันประมาณ300ตัวต่อวันนะต้องเร็วการคุยแตกต่างกันเลยนะคนนี้กระโชกโอ้ค่ะคนขุดดันไปหมดคนนู้นนี่ยังอยู่ตัวเฮ้ยเข้าใจความรู้สึกแม่บ้านตัวนี้นะครับเข้าใจครับตอนแข่งมันก็เต๋อก็ยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยยังครับเขาเสร็จแล้วเราทำอะไรเขาเสร็จแล้วก็รู้แล้วก็แพ้แล้วคือไล่หมุนอ๋อไล่มิดสเต็ปพอไม่ถูกสเต็ปปุ๊บอีกอย่างแพ้อีกส่วนมันจะยับคือแพ้ไม่เท่าไหร่หรอกมาโดนขยี้ตอนนี้นั่นแหละโดนลุมทั้งร้านเลยถ้าผมแพ้ผมจะทำงานอยู่ที่นี่ถ้าผมสองทุ่มผมจะทำงานอยู่ที่นี่จนถึงสองทุ่มผมจะทำงานอยู่ที่นี่จนถึงสองทุ่มเอาไม่เสร็จนะครับครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับครับผมแพ้ไม่น่าเลยครับคุณเต๋อครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปส่งผ้ากับผมนะครับผมเจ๊มาสวัสดีครับผมเอาไม้พี่ผมมีถ่ายต่อไม่กลับมาเอาไม้เดียวก็พี่หนูรู้ว่าพี่แบบน่าจะเสียดได้แล้วนี่ตัวเดิมเหรอเออของพี่อมรินทร์ทีวี